สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับราชินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP Live นะคะผลิตภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนี่ยฝากกดติดตามกด Subscribe ใน Channel ของเราด้วยนะคะส่วนของรายการ10นาทีคดีดังนั้นนะคะจะเป็นรายการที่รวบรวมคดีอาชญากรรมเรื่องราวคดีดังๆต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเมื่อเอพิโซดที่381นะคะฝนได้นำเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ได้ขึ้นศาลนะคะไปรับฟังคำพิพากษาฆาตกรรายหนึ่งที่ฆ่าลูกสาวของเธอแต่ดูเหมือนว่าคดีความมันยืดเยื้อแล้วเธอก็รู้สึกเหมือนจะไม่ได้รับความยุติธรรมเธอก็ควักปืนมายิงฆาตกรรายนั้นทิ้งเป็นเรื่องราวของแม่ที่ต้องการแก้แค้นให้ลูกสาวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะฝนนำเรื่องราวของลูกที่ต้องการแก้แค้นให้แม่มาฝากกันซึ่งการกระทำของเขาเนี่ยนำไปสู่ผลพวงที่ร้ายแรงในชีวิตก็คือเขาถูกตัดสินให้ประหารชีวิตแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นมันคุ้มค่ากับการที่โทษที่เขาต้องได้รับนั่นเองคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าล้างแค้น10ปี20ปีก็ไม่สายใช่ไหมคะคำพูดเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นประโยคที่ถูกแทรกอยู่ในภาพยนตร์ในหนังจีนเจ้าพ่อต่างๆที่เราได้ยินกันอย่างคุ้นเคยชินหูมาตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าคนจีนเขาชอบมีคำเนี้ยว่าล้างแค้น10ปี20ปีก็ไม่สายซึ่งในโลกของความเป็นจริงค่ะคนที่คิดเช่นนี้เนี่ยก็มีอยู่จริงๆคนที่รอคอยที่จะแก้แค้นให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เขาสูญเสียไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องเอาคืนให้สะสมกับสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งทำเอาไว้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมค่ะที่ฝนจะนำมาบอกเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งเขารอคอยเวลากว่า20ปีแล้วในการที่จะแก้แค้นให้กับแม่บังเกิดเกล้าของเขาที่ถูกคนร้ายนั้นฆ่าตายโดยเขาตั้งปณิธานเอาไว้ในใจนะคะว่าเลือดย่อมต้องล้างด้วยเลือดคดีนี้คือคดีของนายจางโคโคค่ะอายุของเขาคือ36ปีเขาตกเป็นจำเลยสังหารเพื่อนบ้าน3ศพด้วยกันเพราะว่าเขานั้นต้องการที่จะแก้แค้นให้กับแม่ของตนเองที่ถูกลูกชายของเพื่อนบ้านเนี่ยพรากชีวิตไปจุดเริ่มต้นของคดีนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่จางนั้นมีอายุ13ปีเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่แม่ของเขานั้นถูกวัยรุ่นข้างบ้านที่ชื่อว่านายหวังเจินจุ้นนะคะฆ่าตายในปี2539ซึ่งมันคือการทะเลาะวิวาทกันระหว่างผู้เป็นแม่ของเขากับลูกชายเพื่อนบ้านนะคะก็ทะเลาะกันไปมาในขณะนั้นเนี่ยแม่ของนายจางเนี่ยเอาวัตถุที่เป็นโลหะเนี่ยเข้าไปตีเข้าที่หน้าของนายหวังจากนั้นนายหวังโกรธแล้วก็เจ็บปวดนะคะก็ไปคว้าไม้มาได้ก็ฟาดกลับไปที่แม่ของนายจางไม่ยั้งจนทำให้แม่ของนายจางเนี่ยถึงแก่ความตายการดำเนินคดีต่อมาก็คือนายหวังเนี่ยพอฆ่าคนตายนายหวังเจินจุนก็ถูกจับในคดีที่ฆ่าแม่ของนายจางแต่ด้วยตอนนั้นค่ะนายหวังเจินจุ้นนั้นเป็นแค่เยาวชนเท่านั้นเขาก็เลยได้รับโทษสถานเบานั่นก็คือติดคุก7ปีแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวเพียงแค่ 9,639 หยวนหรือประมาณสัก 45,000 บาทซึ่งพอจางรับรู้โทษในขณะนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่สมควรเขาได้สูญเสียแล้วก็ในหวังเองก็มาพรากชีวิตแม่ของเขาไปเขาเก็บความแค้นอันนี้มาเรื่อยมาค่ะยาวนานกว่า20ปีระหว่างทางนั้นในจางก็เฝ้าคอยสืบ
แกะรอยตามเมื่อในหวังเจินจุ้นออกจากคุกมาก็ไปดูว่าในหวังนั้นทำงานที่ไหนมีชีวิตประจำวันอย่างไรและเขาก็เริ่มวางแผนในการที่จะแก้แค้นเมื่อสบโอกาสค่ะเขาเลือกวันตรุษจีนที่จะเป็นวันชำระแค้นของเขาเหตุที่เลือกวันตรุษจีนนั้นก็เพราะว่าตามขนบธรรมเนียมของคนจีนนะคะวันตรุษจีนก็เป็นเหมือนวันครอบครัวก็จะมีการรวมตัวกันของเครือญาติตามธรรมเนียมของคนจีนเขาก็เลยเลือกวันนี้ด้วยจุดประสงค์บางอย่างนะคะเมื่อวันตรุษจีนมาถึงก็คือวันที่15กุมภาพันธ์2561ในจางเนี่ยแอบตามลูกชายของเพื่อนบ้านไปก็คือในหวังเจิงจุ้นเนี่ยแอบตามไปที่หลุมศพของบรรพบุรุษระหว่างทั้งสองเดินทางกลับบ้านนะคะก็คือระหว่างที่ลูกชายบ้านเนี้ยเดินทางกลับบ้านเนี่ยในจางก็บุกเข้าไปแทงในหวังเจิงจุ้นอายุ40ปีในขณะนั้นไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขาก็ยังแทงน้องชายอีกคนของในหวังนะคะที่ชื่อว่าเสี่ยวจุ้นนะคะก็ถึงแก่ความตายจากนั้นเขาก็ยังไม่ชำระแค้นพอค่ะเขาบุกไปที่บ้านของในหวังสิสินนะคะเป็นพ่อของเหยื่อทั้งสองรายแรกนะคะอายุ70ปีบุกเข้าไปแล้วก็แทงกระหน่ำซ้ำอีกหลายแผลด้วยกันจนทำให้ในหวังนั้นเสียชีวิตซึ่งเขาก็ชรามากแล้วนะคะจากคำบอกเล่าเนี่ยบอกว่าในหวังเองเป็นคนแก่ที่ไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้ด้วยซ้ำก็คือไม่มีทางสู้แต่ว่าด้วยความที่ในจางเนี่ยโกรธแค้นเก็บความแค้นอันนี้มา20ปีนะคะเขาก็แทงกลับไปไม่ยั้งเลยจากการที่ในจางเนี่ยฆ่าไป3ศพแล้วนะคะเขาก็ออกไปจากบ้านนะคะคว้ามีดได้1เล่มพร้อมกับขวดที่บรรจุน้ำมัน2ขวดนะคะเขาทำการปาเข้าไปในรถยนต์ของในหวังแล้วก็ทำการเผารถยนต์คันดังกล่าวให้วอดวายไปนะคะเรียกได้ว่าเขากระทำการทุกอย่างลงไปด้วยความแค้นที่มันฝังอยู่ในอกพอเขาทำการแบบนั้นสำเร็จค่ะสิ่งที่เขาทำต่อมาก็คือเขาออกไปเที่ยวเล่นงานตรุษจีนอย่างสบายใจประหนึ่งว่า20ปีที่เขารอคอยมานั้นมันสำเร็จดั่งใจหมายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะนายจางโขโขนั้นก็ถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งณวันที่เขาถูกตัดสินประหารชีวิตนั้นดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ตกอกตกใจเท่าไหร่นะก็เนื่องจากว่าเขาก็บอกนะคะว่าเขาเองนั้นก็มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันแก้แค้นให้แม่เขาเท่านั้นและเมื่อเขาทำมันสำเร็จแล้วเขาก็เหมือนกับไม่มีอะไรค้างคาในใจอีกต่อไปนั่นเองนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของการแก้แค้นนะคะของลูกที่ต้องการแก้แค้นให้กับแม่อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าทางรายการไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาแต่เป็นการบอกเล่าว่ามันมีคดีความแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังเราฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะคะ RMUTP Live แล้วก็ฝนเองก็จะมีอพิโซดใหม่ๆมาอัปโหลดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเราฟังกันอยู่เรื่อยๆเลยวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่อพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ